ูเก็ตตอนนี้โอ้โหเขาเมากันกระจายเลยค่ะเขาบอกมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะคือฝรั่งค่ะฝรั่งคนนี้คลั่งจากนั้นก็ไปต่อยแรงงานเมียนมานะคะก่อนจะหนีออกจากโรงพยาบาลมีการไปขโมยรถตู้ที่เขาจอดซื้อทุเรียนอยู่ด้วยนะคะจากนั้นค่ะขับไปแล้วก็ชนดะเลยนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะดูสิโอ้โหการจราจรนี่เป็นอัมพาตไปหมดเลยนะคะยาวเหยียดยาวเหยียดเลยค่ะบนถนนพระบารมีค่ะทางขึ้นเขาป่าตองที่ภูเก็ตนั่นแหละเมื่อวานนี้หลายคนบ่นอุบบอกติดนานกว่า1ชั่วโมงค่ะพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเขาก็ต้องปิดขวางการจราจรแบบนี้นะคะเพื่อเคลียร์ที่ทางเคลียร์คนเจ็บมีกี่คนนะคะตามขั้นตอนเลยค่ะตำรวจสภ.ป่าตองนะคะเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอรถตู้ชนกับรถตู้บนเขาป่าตองค่ะคือจุดที่ชนกันเนี่ยห่างจากศาลพ่อเสือไปประมาณ100เมตรนะคะมีคนเจ็บ2คนคนแรกเป็นคนต่างชาตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในไทยคนนี้แหละที่เป็นคนก่อเหตุติดอยู่ภายในรถตู้สีขาวนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยอะค่ะอีกคนนึงเป็นคนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันขับรถตู้ฮุนไดสีดำคนนี้เป็นคนไทยนะคะอุ้ยดูสภาพสิเจ็บที่ขาค่ะทีนี้สอบถามไปที่คุณทิวาเป็นเจ้าของคนขับรถตู้เนี่ยนะคะเขาก็บอกอย่างนี้นะคะว่าเขาอ่ะจอดซื้อทุเรียนจุดนี้ก็หน้าปั๊มปตท.ทางขึ้นเขาป่าตองแต่เขาไม่ได้ดับเครื่องนะปรากฏผู้ชายคนนี้ค่ะต่างชาติเนี่ยมาถึงปุ๊บขโมยรถตู้ของเขาแล้วด้วยความที่ไม่ได้ดับเครื่องกุญแจมันก็คาอยู่ตรงนั้นตาหมอนี่ขับเลยแล้วก็มุ่งหน้าไปที่หาดป่าตองตัวเขาพยายามจะไล่ตามแล้วนะคะก่อนที่แหมดูสิรถตู้ของเขาฝรั่งขับไปชนกับรถตู้อีกคันนึงอ่ะโอ้ไม่มีรถใช้เลยอ่ะฟังดูค่ะเทเรียนครับแล้วมันขึ้นรถมาเลยนี่ประมาณนั้นอ๋อปีจอดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกวนนั้นกวนกวนประมาณนั้นแล้วมันช่วยขึ้นมาเลยใช่ก็เห็นหน่อยมันออกมาแล้วตอนนั้นในรถไม่มีใครนะนี่รู้ข้อมูลอย่างนี้นะคะตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ก่อเหตุเนี่ยคลั่งค่ะไปต่อยแรงงานชาวเมียนมาแล้วก็ถูกจับกุมไปโรงพยาบาลนะคะแต่ปรากฏว่าหนีออกมาค่ะหลังจากนั้นไปขโมยรถตู้แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะในเบื้องต้นตำรวจสภ.ป่าตองนะคะจะสอบสวนคนที่ก่อเหตุแล้วก็จะประสานไปที่สถานทูตดำเนินคดีไปตามกฎหมายค่ะโอ้สร้างความเสียหายเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยต้องชดใช้เขาด้วยอ่ะใช่ครับจุกๆกันไปแต่เมื่อวานคนเดือดร้อนเยอะมากเพราะรถติดยาวนะฮะเรื่องของครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกพากันไปขโมยของโดนตีเนียนนั่นแหละมากันทั้งบ้านเลยนะคะมาวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบตัวไว้ได้แล้วค่ะและคนที่เป็นคนเอาลูกเอาเมียไปขโมยของนี่ก็คือคนที่เป็นพ่อนะคะมีการหลอกด้วยค่ะบอกไปช่วยกันกวาดลานวัดหน่อยสุดท้ายไปขโมยระฆังทองเหลืองแล้วก็เอาไปขายอ่ะดูสิเนี่ยเมื่อวานนี้เรายังบอกเลยนะบอกหูทำไมลูกทำแบบนี้พ่อเขาเรียกว่าอะไรพ่อทำแบบนี้ที่เอาลูกไปใช่ลูกสองคนเลยใช่แล้วเมื่อวานหาตัวไม่เจอเห็นว่าเหมือนกระโดดลงน้ำปิงไปอ๋อแล้วลูกยังเล็กอยู่ด้วยแล้วเห็นพฤติกรรมแบบนี้จะจดจำไปจนโตหรือเปล่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลานหน้าวัดศพแฝกนะคะอยู่ที่สันทรายเชียงใหม่ค่ะจะเห็นชัดเจนเลยนะภาพคนร้ายเนี่ยแหละพ่อแม่ลูกมากับชายอีกคนนึงด้วยนะคะทำทีเป็นว่ากวาดลานวัดแล้วก็ดูลาดราวก่อนที่หนึ่งในนั้นค่ะจะใช้ครีมตัดเหล็กรงเก็บของข้างกุฏิแล้วขโมยของใส่ถุงกระสอบแล้วก็หนีไปทีนี้พอกรรมการวัดตรวจสอบปรากฏว่าระฆังทองเหลืองหายไปด้วยนะคะล่าสุดตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะบอกเขาไปเห็นเป็นเศษระฆังทองเหลืองถูกตัดด้วยเครื่องเจียแล้วมีการแยกชิ้นส่วนด้วยนะไวมากเลยนะยัดอยู่ในถุงกระสอบเลย อยู่ที่หน้าบ้านเช่าของสมชายหรือว่าบอยอายุ52ปีเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยหลักฐานครบค่ะสำหรับสมชายนี้นะคะเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์ค่ะนั่นไงแล้วปรากฏว่าไปดูที่บอยตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดซะด้วยครับสวมเสื้อสีฟ้าขาวสวมไอ้โม่งและหมวกอำพรางใบหน้านะคะถามบอยรู้เรื่องระฆังขโมยระฆังไปหรือเปล่าไม่รู้เรื่องระฆังเลยพอเจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานภาพที่พลเมืองดีเขาถ่ายไว้เท่านั้นน่ะกุกกุกกักกักมันเป็นกำลังแซงเล็ง อย่างนั้นเลยแต่ยังไม่ยอมรับนะแล้วภรรยาพร้อมกับลูกชาย2คนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดน่ะนั่งเงียบอยู่หลังบ้านนะคะตำรวจก็เลยคุมตัวไปกับตำรวจนะพร้อมกับคนไทยใหญ่ค่ะที่ชื่อว่านายใสอายุ57ปีที่สวมเสื้อสีฟ้าแล้วก็วางแผนเข้าไปขโมยระฆังทองเหลืองในโรงเก็บของวัดค่ะเนี่ยตำรวจก็เลยตามจับกุมตัวได้นะคะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพถามบอยอ่ะพูดมาเลยละกันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมหลอกเมียและลูก2คนให้ไปช่วยกวาดลานวัด
พื่อดูลาดลาวทีนี้พอปลอดคนเสร็จปุ๊บก็ไปเลยค่ะตัดเหล็กโรงเก็บของแล้วขโมยระฆังจากนั้นแยกชิ้นส่วนขายทำอย่างไวเลยเอาไปขายที่ไหนอ่ะร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่หนองหารได้ตังค์เท่าไหร่ 2,500 บาทแล้วแบ่งให้ใครบ้างให้ใส่100 นึง100 นึงที่เหลือเขาเก็บแต่โดนคดีไปด้วยนะถูกแล้วดูดิลูกเมียจะซวยไปด้วยนะคะไอตอนทำแผนในสายก็ยอมรับทำไปเพราะเมาผมไม่อยากจะทำหรอกนะทำไมเมาผมก็ไม่ทำผมรู้เท่าไม่ถึงการก็โดนไปข้อหาร่วมกันลักทรัพย์นะคะโดยทำอันตรายต่อสิ่งกั้นในสถานที่บูชานี่คือข้อหาเขานะส่วนเมียในบอยแล้วก็ลูกสอบสวนแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยกันไว้เป็นพยานแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนสิพ่อเขาคุกอ่ะใช่ใครจะทำมาหากินใครจะเลี้ยงลูกอ่ะแต่ตำรวจรวบเร็วนะครับข้ามคืนเท่านั้นเองฮะก็หลักฐานกล้องจอปิดชัดเจนแล้วก็อย่างที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลตำรวจมาก่อนหน้านี้บอกว่าสงสัยว่าจะเป็นคนเผ่าคนดอยหรือเปล่าเพราะเขาได้ยินเสียงคุยกันว่าพูดไทยไม่ค่อยชัดเป็นไงล่ะชัดเลยค่ะโดนรวบไปครับอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นคนแตกตื่นตกใจอยู่เหมือนกันนะครับรายงานข่าวเข้ามาบอกว่าไฟไหม้ที่ย่านเยาวราชแล้วเยาวราชตอนนี้แหมกำลังจะโปรโมทกันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการถ่าย MV ดังระดับโลกของลิซ่าเนาะปรากฏว่าเป็นไฟไหม้ย่านชุมชนตรอกโพคุณผู้ชมครับแล้วไฟไหม้ค่อนข้างจะใหญ่จริงๆฮะเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนตรอกโพเยาวราชถ้าสังเกตดูดีจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรซอยมันแคบแล้วหัวฉีดน้ำอ่ะไอหัวแดงๆนะครับหัวดับเพลิงมีอยู่แค่หัวเดียวด้วยนะเมื่อ3 ทุ่มที่ผ่านมาครับนักดับเพลิงกับกู้ภัยระดมรถดับเพลิงกว่า30 คันนะครับเข้าไปจะระงับเหตุไฟไหม้ในชุมชนตรอกโพถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพครับจุดนี้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับซอยมันแคบมากต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวรถเข้าไปไม่ได้ฮะแล้วสายยาวสายถึงพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละอุปสรรคสำคัญรถต้องจอดอยู่ด้านนอกแล้วก็ใช้วิธีการจั๊มหัวแดงอะครับที่มีอยู่หัวเดียวพยายามจะดับเพลิงให้ได้เร็วที่สุดต้นเพลิงเกิดขึ้นที่อาคารเลขที่12นะครับแล้วมันลุกลามอย่างเร็วเลยไปที่โรงแรม New Empire สูง7 ชั้นผู้ชมดูภาพจากมุมบนตึกนี่ฮะวอดวายจริงๆคนที่อยู่ในโรงแรมลงมาไม่ทันหลายห้องใช้วิธีการเปิดหน้าต่างระบายควันออกไปก่อนทีนี้ไฟลามต่อไปที่ร้านติ่มซำที่อยู่ข้างๆความสูง5 ชั้นนะครับเจ้าของร้านแจ้งเจ้าที่เข้ามาระทึกกันต่อเลยเพราะว่าชั้น5เป็นจุดเก็บถังแก๊สเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันลามขึ้นไปแล้วบึ้มบ้ามขึ้นมางานใหญ่ฮะก็เลยต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไปที่ชั้น5ของอาคารติ่มซำเมื่อวานนี้นอกจากพื้นที่จะแคบแล้วกระแสลมสังเกตดูเปลวไฟลมแรงค่ะลมแรงครับบางส่วนเนี่ยลามไปติดบ้านเรือนเสียหายนะครับแล้วชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านไม้บ้านเก่าเชื้อเพลิงอย่างดีเลยมีอยู่ประมาณ200 หลังนะครับเนื้อที่ประมาณ3 ไร่จนกระทั่งเวลาผ่านไป4 ทุ่มครึ่งนี่ฮะ4 ทุ่มครึ่งคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะครับแต่ว่ายังต้องขึ้นกระเช้าฉีดน้ำเลี้ยงกันอยู่ไม่ให้ไฟลุกลามต่อนะครับแล้วก็ใช้รถกระเช้านี่แหละเข้าไปลำเลียงคนที่ติดค้างในโรงแรมลงมาด้านล่างแข่งกับเวลานะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นกู้ภัยอีกชุดไปที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าเพื่อย้ายผู้ป่วยไปที่ศาลาวัดไตรมิตรเพื่อความสะดวกในการรักษาและก็ป้องกันการได้รับผลกระทบจากการสุดดมควันไฟครับหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่ม 10 นาทีนะคะพันตำรวจเอกวิทวัฒน์เข่งคุ้มค่ะท่านนี้ก็เป็นผู้กำกับการสน.พระพาชัย2นะคะท่านลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วค่ะสั่งปิดการจราจรบริเวณถนนเยาวราชช่วงแยกเฉลิมบุรีนะคะไปจนถึงวนเวียนโอเดียนค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยไม่ให้กระทบกับนักท่องเที่ยวกันนะคะและเดี๋ยวเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาจะไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ด้วยทีนี้ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทม.นะครับพร้อมด้วยนายสุริยะชัยรวิวรรณผอ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะครับแล้วก็ดูแลเบื้องต้นสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบทันทีก็มีการสั่งการเลยครับให้ทางเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสน.พระพลาชัย2เปิดจุดลงทะเบียนก่อนสำหรับพี่น้องที่รับผลกระทบนะครับดูแลช่วยเหลือเยียวยากันแล้วก็ที่พักอาศัยเนี่ยเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ประชาชนมาลงทะเบียนมากกว่า200 คนนะครับแล้วก็มีแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากด้วยที่เขาเช่าบ้านอยู่ในชุมชนตรอกโพเนี่ยได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้มีรายงานว่ามีคนติดค้างในชุมชน3 คนบาดเจ็บจากการสำลักควันอาการไม่ค่อยดีเลยค่ะอาการไม่ค่อยดีฮะแล้วก็มีเจ้าที่อาสาบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าไประงับเหตุถูกไฟดูดด้วย1 รายน้ำกับไฟฟ้าค่ะล่าสุดครับ
รายงานเข้ามาจากศูนย์วิทยุพระราม199นะครับ5 ทุ่ม 37 นาทีแจ้งว่าสามารถดับเพลิงได้ทุกจุดแล้วตอนประมาณ5 ทุ่มครึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมจะติดตามก็เข้าไปได้ Twitter ศูนย์วิทยุพระราม199นะฮะเป็นของสายด่วน199รับแจ้งเพลิงไหม้นี่แหละนอกจากนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ครับเปิดให้พักพิงกับผู้ประสบภัยเป็นพื้นที่พักพิงนะครับใช้พื้นที่ของห้องประชุมเยาวราชภาพนี้ฮะค่ะอยู่ที่ชั้น5อาคาร221ที่ด้วยกันผู้ประสงค์ที่พักสามารถติดต่อที่เต็นท์อำนวยการร่วมหน้าโรงแรมชัยนาทาวน์ได้เลยนะครับสำหรับจุดนี้ห้องประชุมเยาวราช2ชั้น5แล้วก็มีอีก4แห่งด้วยอีก4แห่งเนี่ยเขาก็เปิดให้พักชั่วคราวนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยค่ะก็จะมีตามจุดต่างๆนะคะคือวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะกับวัดสัมพันธวงศ์นะคะเบอร์ติดต่อค่ะให้ไว้หน้าจอแล้วกันนะคะคุณสามารถติดต่อได้กลับไปที่คุณลัดดานะคะหมายเลข0851305345ค่ะและที่วัดชัยชนะสงครามนะคะเบอร์ติดต่อก็คือ0935198999ค่ะรวมถึงอาคารพิชัยญาติอยู่ที่ถนนมังกรด้วยนะคะติดต่อไปที่คุณกันธีราค่ะหมายเลข0942418931ค่ะครับจดไม่ทันยังไงเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะครับเหตุนะครับคุณตาวัย65ปีแกเอาวัวออกไปเลี้ยงคุณผู้ชมครับก็เดินอยู่ริมถนนน่ะวัว3ตัวปรากฏว่าแม่วัวมันเดินแทกเข้าไปกลางถนนแกก็วิ่งไปตามฮะวิ่งไปตามปรากฏว่าไอ้มือมวนยาเส้นไปด้วยไม่ได้ระวังรถมาชนกันตายคาที่เลยลูกสาวบอกว่าก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตจริงๆหนูมีลางสังหรณ์ด้วยซ้ำภาพนี้ครับเจ้าที่กู้ภัยกับตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์รถกระบะชนคนเสียชีวิตนะครับบนถนนเส้นสุรินทร์สังขะครับขาออกตัวเมืองนะฮะบ้านปวงตึกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่เกิดเหตุนี่ครับเห็นแล้วสลดเนาะนายตุกระจ่างใสอายุ65ปีถูกรถชนเสียชีวิตครับข้อเท้าซ้ายหักจนเกือบขาดนะฮะเสียชีวิตอยู่กลางถนนใกล้กันครับกระบะคู่กรณีจอดอยู่สภาพไฟหน้าแล้วก็กันชนหน้าซ้ายแตกสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ครับเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายมาเลี้ยงวัวริมถนนแต่ว่าระหว่างที่เอาวัว3ตัวกำลังจะกลับบ้านแล้วมันมีแม่วัวตัวนึงมันเดินแทกข้ามถนนไปฮะแกก็เลยตามไปต้อนวัวตัวนั้นกลับมาแต่ชาวบ้านก็บอกว่าไอ้จังหวะแกเดินกลับมาเนี่ยเห็นเลยนะมือแกอ่ะมันม้วนพันยาเส้นไปด้วยคือก้มๆเงยๆอ่ะจังหวะมันคาราคาซังอยู่นะฮะส่วนรถที่มาชนก็วิ่งมาด้วยความเร็วตึ้มเต็มๆหน้าซ้ายฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับแกไปไล่วัวฝั่งนู้นครับนะวัวแกผูกตรงนี้3ตัวมั้งแต่แม่มันเดินไปก่อนแกไปตามวัวครับแล้วรถมาเองด้วยรถคันไหนพี่รถยนต์นั่นแหละมันมี2คันกับรถเก๋งมั้งขับคู่กันนะครับแกก็ทำเดินพันยาเส้นไปเลยนี่ฮะส่วนท่านนี้ลูกสาวผู้ชมครับช็อกเลยนางสาววรัชนกสมัครเดียวอายุ21ปีนะครับหลังจากรับแจ้งเหตุก็รีบเดินทางมาจุดเกิดเหตุมาดูพ่อร้องไห้อย่างหนักเลยฮะแล้วเธอบอกว่าจริงๆพี่ก่อนหน้านี้สักประมาณชั่วโมงนึงหนูมีลางเคยเห็นในละครไหมครับของตกแตกที่บ้านอ่ะอ๋อเหมือนกับกรอบรูปตกแตกกระจกตกแตกใช่โดยที่มันไม่น่าจะตกลงมาได้อ่ะเธอบอกขวดน้ำหอมขวดรักของเธอตกลงมาแตกโอ้ตกใจนะสิตอนนั้นตกใจใจคอไม่ดีแล้วหลังจากนั้นชั่วโมงเดียวฮะมีคนโทรกลับมาบอกว่าคุณพ่อถูกรถชนเสียชีวิตแล้วแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะไปที่ฉะเชิงเทรากันนะคะปรากฏว่ากู้ภัยได้รับแจ้งมา มีงูเข้าบ้านค่ะเป็นงูสิงกู้ภัยจะไปจับเสร็จปุ๊บมีลุงอยู่คนหนึ่งแต่มาละถามลุงทำอะไรอ่ะขอซื้อต่อได้ไหมเห็นแล้วมันเปรี้ยวปากจะกินงูสิงกะจะได้เมนูนี้แน่ๆเลยงูสิงผัดเผ็ด100ขายไหมไม่ได้200ไม่ได้แล้วดูซิเขาจะทำยังไงแจ๋ว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 ยกหัวมาเลยได้ตัวแล้วไม่ต้องกินโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนนะใส่ถุงมาให้ผมนะมาผมซื้อ101มั้ยมันไม่ขายไม่ได้ลุงไม่ได้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 200นะลุงไม่ได้ไม่ได้จริงๆคุณลุงจะเป็นแสนเป็นล้านผมก็ไม่ให้โอ้โหลุงก็จะเอาให้ได้เลยอ่ะ101ไปจัดให้ลุงไปตะได้มั้ย
พูดได้ไม่ได้200ไม่ได้จริงๆเป็นแสนเป็นล้านบาทผมก็ไม่ให้โอ้น้องรีบปิดจบเลยเหรอเออก็กู้ภัยก็รีบบอกเลยอ่ะนี่อ่ะภารกิจของกู้ภัยฉะเชิงเซานะคะ 4:30 นี่ชาวบ้านบอกเลยงูอะไรไม่รู้เลื้อยเข้าบ้านหลังนี้คือเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะเลขที่55/362นะคะอยู่แถวๆท่าสะอ้านบางปะกงฉะเชิงเซาครับประตูก็ล็อกอ่ะทำยังไงดีอ่ะก็ต้องจับงูดิเดี๋ยวมันเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็ช่วยโทรประสานเจ้าของบ้านเขาก็บอกอ่ะกู้ภัยปีนเข้าไปได้เลยเพราะเขาอนุญาตก็เข้าไปจับตัวใหญ่นะพี่ก้อยตัวมันเล่อเลยอ่ะแล้วมันแหมมันหลบเก่งมันแอบเก่งไปแอบอยู่หลังกองลวดสลิงอ่ะตอนแรกคิดว่างูเห่าลากไปลากมาโอ้ยกู้ภัยบอกไอ้นี่มันงูสิงน้องจับหางชิวมากเลยอ่ะโอ้ยกู้ภัยเขาชำนาญจับงูแบบนี้ปล่อยหัวเป็นอิสระแบบนี้ได้เลยเหรอโอ้แต่ที่มันงงเต๊กเลยนอกจากเจองูแล้วอ่ะลุงคนเมื่อกี้จะเอาให้ได้อ่ะไอ้ลุงมาไวมากเลยเออจะเอาให้ได้อ่ะลุงก็ไม่ลดลาด้วยนะต่อราคาเสร็จปุ๊บไอ้ตอนนี้นาทีที่เขาต่อ100ได้มั้ย200อ่ะน่ะเขาบอกขายให้ไม่ได้นี่โอ้โหดูคว้ากระสอบปุ๋ยที่ใส่งูนะคะคือจะเอาอ่ะจะเอาให้ได้อ่ะนี่ๆๆกู้ภัยเค้าก็บอกว่าไม่ได้กู้ภัยก็ขอคืนแล้วก็อธิบายไปบอกว่าลุงกินงูสิงอ่ะผิดกฎหมายนะลุงบอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวด้วยโอ้โหจริงใช่เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยนะคะเออเนี่ยลุงๆพยายามจะขโมยดูดิเนี่ยกู้ภัยเค้าเลยต้องหยิบถุงไปเลยคือเอางูสิงยัดใส่กระสอบไปแล้วอ่ะลุงนี่แบบทำไมอยากจัดนี่ๆๆเฝ้าเลยจ้ากู้ภัยอธิบายนะบอกงูสิงอ่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผิดพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535เนี่ยห้ามจับห้ามล่าโทษมันมีอยู่นะลุงนะเนี่ยมันไม่ได้เลยนะเออจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเข้าใจมั้ยถ้าไปเจอความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่านี่คุณผู้ชมขาเนี่ยๆๆอ่ะขึ้นหน้าจอไว้งูสิงนี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเห็นใครมีพฤติกรรมแบบลุงนะจะเอาไปกินอย่างเงี้ยจะลงกระทะลงหม้อเนี่ยก็จะกินอย่างเดียวสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช1362โทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงขอคืนนะลุงแหมยอมทุ่มนึง200บาทลุงแหมราคาขึ้นดีมันกินไม่ได้เออผิดกฎหมายนะครับเอออย่าย้ําตรงนี้นะฮะอุ๊ยแต่บางคนเค้ากินกันนะไปเสิร์ชหาข้อมูลเค้าบอกคนภาคอีสานนี่ก็กินเหมือนกันนะเค้าบอกเนื้อมันอร่อยอ่ะวิถีชาวบ้านอะไรงั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เยอะแยะนะอย่าไปเสี่ยงเลยติดคุกติดตารางก็ไม่ได้คุ้มกันนะครับไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้เจ้าของไก่ชนแทบสุดเลยเลี้ยงไว้9ตัวไก่ชนเดี๋ยวนี้ก็มีราคานะปรากฏว่า9ตัวเอ๊ะทำไมเช้านี้มันไม่ขันใจคอไม่ดีแล้วไม่ได้ยินเสียงมันเลยเงียบกริบเลยจากทุกเช้ามันจะต้องขันใช่ไหมฮะก็ไปดูที่เล้าปรากฏว่าไม่เหลือเลยเข้าไปอยู่ในท้องไอ้เหลือมเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะสิเข้าไปอยู่ในท้องไอ้เหลือมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับพอไม่ได้ยินเสียงนี่ก็เดาได้เลยอ่ะใช่ไหมล่ะมันผิดปกติอ่ะไก่ยังไงก็ต้องขันทุกเช้าอ่ะหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซามุดเข้าไปในเล้าไก่เออหืมไม่เห็นไก่เห็นแต่ลายงูเหลือมฮะรับแจ้งเข้ามาบอกว่าพบงูเหลือมขนาดใหญ่เข้าไปกินไก่ชาวบ้านที่เล้าไก่พื้นที่หมู่1ตำบลพิมพาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราประสานกันต่อเลยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราพร้อมอุปกรณ์เข้าไปตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุเป็นเล้าไก่ของนายไพฑูรย์หมุดจันทึกอายุ57ปีโอ้โหช่องตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเห็นชัดไหมคะเห็นทันไม่เอ่ยชัดๆพุงกลางเลยโอ้ยแกบอกแกเลี้ยงไก่นี่อู้ดูเทียบกับท่อพีวีซีน่ะใหญ่ขนาดนั้นเออเลี้ยงไก่ชนเอาไว้พอเปิดประตูแล้วโอ้โหงูเหลือมยาวไม่ต่ำกว่า4เมตรนอนขดท้องโตอยู่ฮะกู้ภัยก็เลยใช้บ่วงคล้องคอค่อยๆเนี่ยค่อยๆลากหัวมันออกก่อนนี่ๆเอาหัวมันก่อนเอาหัวมันก่อนหัวมันเล็กนิดเดียวนี่ฮะพอช่วงตัวมันเริ่มมาแล้วอื้อหือฮือฮากันใหญ่เลยนายไพฑูรย์เล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงไก่ชนไว้9ตัวทุกเช้ามันจะขันปลุกตลอดเลยนะแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าไก่ไม่ขันว่ะก็เลยจะเดินไปเช็คจะเอาอาหารไปให้เปิดประตูแล้วตกใจเพราะไก่ชน9ตัวอันตรธานหายไปเหลือแต่งูเหลือมฟังเสียงพี่ไพฑูรย์ครับแต่ตอนเช้าผมให้อาหารไก่ทุกวันแล้วเช้านี้ไก่ไม่ขันไก่ไม่ขันแล้วไปไหนหมดอ่ะนี่อยู่นี่เลยไก่ตี9ตัวหมดเลยไก่ตีไก่ตีหมดเลยหมดเลยแต่ว่าไอ้ตัวที่ปั้มได้น่ะกี่ตัวไก่รุ่น2โลกว่า3ตัวแล้วไก่รุ่นนี้อีก6ตัวหมดไม่ขันเลยไม่ขันเลยไปขันในท้องแล้วตอนเช้า
พี่ไพฑูรย์บอกเซ็งเลยแต่ขันในท้องแล้วทั้งหมด9ตัวนะฮะไก่รุ่นๆทั้งนั้นเลยนี่ดูภาพตอนที่กู้ภัยเอาตัวออกมาเนี่ยเออ4เมตรนะคุณผู้ชมฮะมันยาวอะไรขนาดนี้อู้ดูดูท้องมันน่ะลากมาเป็นโอ้โหป่องเลยอ่ะป่องเลย9ตัวอัดอยู่ในนั้นเออเพื่อนบ้านบอกไปขันในท้องแล้วโอ้ยนะก็เอาลงกระสอบครับเอาไปปล่อยสู่ป่าธรรมชาตินะครับก็พี่ไพฑูรย์เขาฝากบอกว่าให้ไกลๆเล้าไก่หน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันวกกลับมาอีกนะฮะก็ดูแล้วมันเป็นวิถีชีวิตของเขานั่นแหละแต่ว่าก็เดือดร้อนกันหนาชาวบ้านนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไอ้เหลือเห็นงูแล้วขนลุกเนาะเนาะมันยาวเหยียดเลยอะค่ะบางคนที่เขากลัวสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขาก็จะกลัวกันนะคะสมุยสุราษฎร์ธานีครับเบรกนี้สัตว์มาแบบคอมโบเลยนะครับไปดูวานบรูด้าบ้างแต่ว่าตัวนี้น่าสงสารมากเลยคุณผู้ชมครับเหมือนมันไล่หากินปลาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอโขดหินแล้วช่วงน้ำลงมันคาอยู่กับซอกหินนะฮะมันก็พยายามดิ้นตะเกียกตะกายจะลงทะเลจนน้ำทะเลตรงนั้นกลายเป็นสีเลือดเพราะอะไรหินบาดหางขาดเลยครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับลุงโชคไม่ไป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 ตายแล้วไม่ได้ใกล้แล้วตายแล้วล่ะเยอะแต่หนูแต่ยันหนูแต่ยันโดนโดนดีดำมั้ยเสียเลือดมากน่าจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าช่วยเต็มที่แล้วครับช่วยเต็มที่แล้วมันติดหินนะครับน้ำมันตื้นนะน่าจะเป็นวานบรูด้านะครับวานบรูด้านะครับขนาดความยาวประมาณ10กว่าเมตรนะครับ10กว่าเมตร10กว่าเมตรได้ครับดูหางนะครับพี่ๆดูหางของมันนะครับความที่ว่ามันเจ็บนะครับมันตะเกียกตะกายพยายามออกจากโขดหินนะครับมันพยายามออกจากโขดหินมอดอยู่ข้างไอ้มันพยายามตะเกียกตะกายนะครับนี่ครับหางพี่คอใต้เนี่ยหางจนมันดิ้นจนหางหักเลยนะครับมันดิ้นจนหางหักนี่ครับมันน่าจะเราก็ช่วยสุดกำลังนะมันช่วยเต็มที่นะครับชาวบ้านก็มาช่วยกันเต็มที่นะครับชาวบ้านที่เกาะพะรวยนะแน่เลยนี่ฮะเต็มที่แล้วจริงๆชาวบ้านเกาะพะรวยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยอยู่ที่หมู่6ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างพี่ผู้ชายที่พากอยู่ในคลิปเนี่ยพี่ธีรพงษ์ทองมากนะครับร่วมกับพี่น้องแถวนั้นช่วยกันสุดชีวิตแล้วฮะจะเอาน้องวานตัวนี้ลงทะเลคุณผู้ชมครับทะเลบ้านเรามันมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเนาะแล้ววานตัวนี้น่าจะว่ายเข้ามาหากินปลาของเขาไปเรื่อยๆ ปรากฏมาติดโขดหินช่วงน้ำมันลงแล้วเขาก็ดิ้นสุดชีวิตเลยในการที่จะลงสู่ท้องทะเลเขายกหางให้ดูคือดิ้นจนหางหักหางขาดนะครับชาวบ้านบอกน้ำทะเลแถวนั้นกลายเป็นสีเลือดไปหมดเลยเพราะวานมันตัวใหญ่มากคุณธีรพงศ์ครับแจ้งไปที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2นะครับสอนชนฮะให้ประสานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมประมงเข้ามาตรวจสอบระหว่างนั้นชาวบ้านบอกมีอุปกรณ์อะไรเอามาหมดเอาเรือออกชาวบ้านผู้ชายกระโดดลงน้ำกันหมดเลยจะช่วยน้องฮะแต่ว่าไม่เป็นผลหมดแรงซะก่อนเพราะไม่รู้เขาติดอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนแล้วตัวเขาใหญ่มากน้ำหนักไม่น่าต่ำกว่า1ตันขนาดลำตัวจากหัวถึงหางอ่ะ15เมตรโอ้โหยาวกว่าเรืออีกมั้งเดานะประกอบกับน้ำทะเลมันลดลงเรื่อยๆครับจนเหลือแค่ระดับเข่าแล้ววานหนัก1ตันน่ะอุปกรณ์ไม่มีเครนไม่มียกไม่ได้ครับนี่ฮะภาพนี้ต้องใช้ไม้ไผ่ที่หาได้พยายามงัดกลางลำตัวแล้วลากน้องลงน้ำแต่ทำได้อย่างยากลำบากครับสุดท้ายน้องค่อยๆดิ้นเบาลงจนสุดท้ายสิ้นใจนะฮะก็คาดว่าน่าจะว่ายน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็คงเพลินน่ะหากินลูกปลาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วน้ำมันลดเขาก็ไม่รู้ไปติดโขดหินโซนนั้นออกไม่ได้ดิ้นสุดแรงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตายในที่สุดนะครับมันคงทรมานกันเนาะนะฮะสูญเสียไปหนึ่งไม่รู้อาจารย์ทอนเห็นข่าวนี้แล้วยังเนื้อเสียดายหลังๆเจอวานบูด้าในอ่าวไทยเยอะนะครับค่ะโซนสมุทรสาครสมุทรสงครามเหมือนมีออกเรือไปดูวานกันด้วยเสียดายจังเลยไปดูการจับกุมผับดังย่านรังสิตนะครับบอสตันผับฮะเขาบอกดังมากอยู่ที่หลัก6นะครับที่รังสิตแล้วเมื่อคืนนี้ท่านมธ.1ลงพื้นที่เองด้วยเพราะเขาบอกว่าเขาลือกันบอกว่าเจ้าของผับเนี่ยคนละขั้วการเมืองกันก็เลยโดนเล่นงานแบบนี้แหละท่านบอกไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยที่ต้องลงเองเพราะว่าอะไรเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเพียบเลยคุณผู้ชมครับอายุ13 14ฮะทั้งหมดต่ำกว่า20เนี่ย81คนน่ะอัดอยู่ในนั้นแล้วผับไม่มีใบอนุญาตด้วยไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับน้อง
น้องเขาก็สนุกสนานกันนั่นแหละก็เข้าใจได้แต่ว่าเนี่ยเกินเวลาแล้วด้วยหัวคลิปให้ดูเลยเที่ยงคืน20แล้วคือมันต้องปิดเพลงเปิดไฟแล้วต้องเชิญเด็กๆกลับแล้วอันนี้เป็นคลิปที่ในอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับส่งสายเข้าไปก่อนนั่งในผับบอสตันรังสิตครับสถานบันเทิงชื่อดังย่านพื้นที่หลัก6หลังรับรายงานว่าเปิดเกินเวลาแล้วปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20เข้าไปใช้บริการเป็นปกติเลยปรากฏเข้าไปตรวจสอบเป็นไปตามรายงานครับเที่ยงคืน20กว่านาทีแล้วนี่ฮะตามหน้าจอยังเปิดเพลงให้บริการกันอยู่ยังเสิร์ฟกันอยู่เลยยังให้ดื่มให้กินให้เต้นกันอยู่เลยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองครับเลยมีการสนธิกำลังร่วมกับสภ.ปากคลองรังสิตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจู่โจมเข้าไปเปิดไฟให้เองเลยตรวจค้นด้านในตกใจกันหมดเพราะเด็กอายุต่ำกว่า20ปีอยู่ในนั้น81คนปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงใช่ครับตกใจหนักขึ้นคืออายุน้อยสุด14ปีฮะโอ้โหยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยอะถูกต้องครับยังเป็นเด็กชายเด็กหญิงกันอยู่เลยหลังจากนั้นครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องนะครับเดินทางตามเลยฮะบอสตันผับที่นี่ฮะอันนี้เช้าวันถัดมาแล้วไปแถลงผลการจับกุมนะครับคุณอนุทินบอกว่าร้านนี้ขายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เหล้ามีการแสดงดนตรีมีดีเจมาเปิดเพลงแต่กลับปล่อยปะละเลยให้เยาวชนอายุไม่ถึง20ปีเข้าใช้บริการและยืนยันเลยว่าต้องดำเนินคดีอย่างเต็มรูปแบบเพราะเขาบอกว่ารายงานการจับกุมนะในช่วงที่ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าไปจับกุมเนี่ยพนักงานร้านต่อว่าด่าทอเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือขัดขืนการจับกุมด้วยก็มีการตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายมากกว่านี้มีเรื่องยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องไหมมีของเถื่อนของผิดกฎหมายไหมพวกบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้หรือไม่จะขยายผลกันต่อไปนะครับส่วนผับนี้ล่าสุดท่านผู้ว่าปทุมธานีฮะใช้อำนาจผู้ว่าสั่งปิดเป็นระยะเวลา5ปีเป็นโทษทางปกครองนะครับเนื่องจากร้านเองก็ไม่มีใบอนุญาตด้วยเปิดราแบบนี้เลยและท่านยืนยันบอกว่าการจับกุมผับในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นไม่ได้สนว่าผับนี้จะเป็นของใครบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กแต่มันผิดกฎหมายชัดเจนแล้วเด็กๆทั้งนั้นเลยดูสิเยาวชนทั้งนั้นเลยนะคะออกมาจากบ้านเราก็ไม่รู้นะบอกพ่อบอกแม่ยังไงอ่ะบอกแม่ไม่รู้แน่เลยใช่มาโผล่อยู่ที่นี่รู้อีกทีก็เป็นข่าวแล้วนะคะที่แม่แท้ๆแต่โดนทุบครับคือเป็นสองยายสองผู้เฒ่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแม่ยกมรดกให้พอหลังจากแม่ตายก็แทนที่จะไปอยู่ที่นั้นได้เอกสารในการครอบครองก็มีแต่ปรากฏว่านายทุนทุบที่นี้ไปร้องเรียนมาละทั่วเลยค่ะประมาณ7หน่วยงานได้นะคะหูดูสิมากกว่า7ปีแล้วคดีมันไม่คืบหน้าเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะนี่เราจะพาไปดูเรื่องนี้นะคะไม่มีความคืบหน้าเลยจริงๆค่ะไปครับเอกโอ้ยฝากจากเป็นหุ่นที่ของเราตายเห็นเลยคอยเวกรรมตามทันมือเอาที่ปุยาจะหายหุบไปทำไมต้องโกรธแค่ไหนอ่ะถึงกับเผาพริกเกลือสาบแช่งอ่ะเผาพริกเผาเกลือเลยตามโบราณโบราณที่เขาบอกไงล่ะค่ะยายสมบูรณ์เจริญพรค่ะอายุ73ปีแล้วก็ยายนารีศาสตร์เวชค่ะผู้โหสองยายนั่งเผาพริกสาบแช่งกลุ่มนายทุนแค้นใจเหลือเกินอ่ะเขาไปบุกคุบที่บรรพบุรุษอ่ะเล่าไปสร้างเป็นร้านกาแฟใหญ่โตร้านกลางเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะสองแม่เฒ่าบอกเอกสารฉันก็มีเนี่ยเอกสารในการครอบครองที่ดิน3ไร่ในพื้นที่หมู่ที่3ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็โชว์ให้ดูเลยเขียนชื่อชัดเจนผู้ที่ครอบครองคือนางดำวรรณวงศ์ก็แม่ฉันอันนี้ที่ปัจจุบันใช่ไหมถูกปรับปรุงเป็นเหมือนคาเฟ่เป็นร้านกลางเต็นท์อะไรอย่างนี้ไปแล้วโอ้ใหญ่โตค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วปรากฏว่าเนี่ยพอเอาเอกสารมาดูใช่ไหมคะก็เป็นชื่อชัดเจนว่าเป็นของแม่แล้วครอบครองมาตั้งแต่ปี2498ก่อนจะมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งให้กับลูกๆแต่ละคนทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังที่ดินแถบนี้นะกรมชลประทานเนี่ยเข้ามาเวนคืนเพื่อสร้างเขื่อนท่าม่วงครับทำให้ที่ดินของพวกเธอเนี่ยได้รับมาจากบรรพบุรุษก็ถูกเวนคืนไปด้วยแต่พอหลังจากสร้างเขื่อนเสร็จกรมชลประทานเขาก็มอบที่ดินคืนให้กับกรมธนารักษ์ดูแลแล้วจัดสรรให้พี่น้องประชาชนเช่าอยู่อาศัยหรือว่าทำประโยชน์คือตามข้อกำหนดเนี่ยก็ต้องให้พวกเขาเนี่ยที่มีชื่อครอบครองเดิมเนี่ยเช่าได้ก่อนแต่ทีนี้พอแม่ตายในปี2532กลุ่มนายทุนเริ่มมาคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่อำเภอท่าม่วงเริ่มเข้ามาล้อมรั้วเลยค่ะข้ามหัวฉันไปเลยใช่แล้วดูสิเขามาล้อมรั้วที่ดินแปลงนี้อ่ะบอกเป็นที่ดินมรดก
แต่ไม่มีเอกสารไหนมาแสดงเลยก็เลยเดินหน้าร้องเรียนไปหน่วยงานราชการให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนะร้องมาหลายที่ใช้ระยะเวลาเนิ่นนานจนยืนยันได้ว่าที่ดินนี้ครอบครัวของฉันเนี่ยครอบครองมาก่อนแต่กลุ่มนายทุนยังไม่ยอมย้ายออกไปแล้วมีการล้อมรั้วเลี้ยงหมาไว้ด้วย มาไล่งับคนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันดูดุเวลาเข้าใช่แค่ฉันเดินเฉียดเดินผ่านก็ไปใกล้นี่มันก็เห่าแล้วทีนี้พอปี2564เนี่ยก็เลยไปร้องเรียนกับกรมธนารักษ์หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไปอีกเอาเอกสารไปแสดงด้วยจะขอเช่าพื้นที่ให้ถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็บอกที่ดินแปลงนี้มีข้อพิพาทเรื่องบุกรุกอยู่ไม่สามารถออกเอกสารการเช่าที่ดินได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้กลุ่มนายทุนเนี่ยย้ายออกไปได้ด้วยเช่นกันทีนี้มันก็เลยยืดเยื้อเลยร้องมาหลายที่ร้องมาหลายหน่วยงานใช้ระยะเวลาหลายปีตอนนี้กลุ่มนายทุนเขาก็เลยเอาที่ดินเนี้ยไปสร้างเป็นร้านกาแฟไปสร้างเป็นลานกลางเต็นท์นักท่องเที่ยวก็มากันมาเที่ยวโอ้ยทีนี้พวกเขาที่เป็นทายาทเจ้าของที่ดินกลายเป็นคนไร้ที่อยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยอ่ะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็เงียบอีกอ่ะฉันต้องทำยังไงลองฟังดูค่ะเข้ามาบุกรุกล้อมเอารั้วแต่กลางคืนคือบอกว่าเอาหมดเลยปิดประตูจะเลี้ยงหมาข้างมาไว้เข้าไม่ได้เลยอ่ะเข้ามาตั้งแต่ปี32จ้ะแล้วเราได้ร้องเรียนอะไรบ้างไหมครับตอนนี้เขาร้องเรียนมาทั่วไปหมดเลยทุกที่เขาก็ไม่ดำเนินการอะไรสักทีจนทุกวันนี้เขาทำเป็นร้านอะไรหมดแล้วจ้ะร้านที่เป็นที่ของเราเป็นที่ของเราก็เคยคุยกับคนโกงเขาจะไม่ให้อ่ะเขาบอกกับที่ปู่ย่าตายายก็ถามว่าที่ปู่ย่าตายายน่ะหลักฐานปู่ย่าตายายต้นตระกูลน่ะชื่ออะไรนามตระกูลอะไรมึงรู้จักกันไหมก็ถามไปอย่างนี้เขาก็ไม่พูดอะไรกันนะป้าก็อยากจะรู้ต้นตระกูลน่ะต้นตระกูลนามตระกูลอะไรชื่ออะไรให้มาพูดกันมาคุยกันเอาหลักฐานมาประชันกันแต่จริงๆของป้าเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วนะใช่ไม่โอ้ยเข้าใจเลยอ่ะรู้เรื่องนะแล้วหลักฐานทางด้านคุณป้าก็มีเหมือนกันแน่นเลยแน่นเลยเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งในทุนนี่ยังไงนะฮะโอ้ก็ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็เลยเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งไปเลยอ่ะแค้นใจเหลือเกินร้องสื่ออีกทางหนึ่งครับเนี่ยหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะคะลูกหลานจะได้มีที่อยู่ที่ทำกินกันน่ะทุกวันนี้ไปเช่าคนอื่นเขาอยู่หัวครับเหมือนตัวเองไม่มีที่ไม่มีทางทั้งที่เป็นที่ของบรรพบุรุษอ่ะโอ้อ่ะเอาใจช่วยนะส่วนดำรงธรรมช่วยได้ไหมเนี่ยคือ นึกถึงมุมชาวบ้านน่ะไปร้องทุกที่จนงงไปหมดแล้วตกลงว่าใครจะช่วยเราได้ใช่โยนกันไปปัดกันไปทางนั้นทางนี้ทีอย่างเงี้ยครับนะขั้นตอนมันน่าจะพิสูจน์ยากคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงน่ารักของเจ้าของปั๊มน้ำมันที่เพชรบูรณ์กันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่ารัฐบาลยังไม่ลดราคาน้ำมันให้สักทีใช่ไหมชาวบ้านเรียกร้องกันมานานแล้วเดี๋ยวจัดให้เลยละกันเพราะว่าเป็นเดือนเกิดพอดีจัดให้เลยฮะราคาต่ำกว่าหน้าป้ายวันเกิดเนี่ยเอาไปเลยต่ำกว่าหน้าป้าย1บาทวันอื่นๆเอาไปเลยต่ำกว่าหน้าป้าย50สตางค์และขึ้นป้ายอย่างนี้หน้าปั๊มเลยครับปั๊มน้ำมันชนะพลครับริมถนนสายนาเฉลียงซับพุทราที่ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับติดป้ายไว้นี่แบบนี้เลยจัดใหญ่ฉลองเดือนเกิดวันที่1กรกฎาคมวันเกิดลดน้ำมันดีเซลต่ำกว่าหน้าป้าย1บาทต่อลิตรส่วนวันที่2ถึง31กรกฎาคมลดดีเซลต่ำกว่าหน้าป้าย50สตางค์ต่อลิตรนี่ฮะชัดเจนเท่านั้นยังไม่พอด้านในโอ้คนมาคึกคักนักข่าวเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นลงทานแจกขนมจีนน้ำยาจ้านี่แจกอย่างนี้เลยค่ะนี่ฮะสุขใจคนให้อิ่มท้องคนรับด้วยโอ้ให้ลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันทานฟรีแบบไม่อั้นเท่านั้นไม่พอที่บ้านอยู่กี่คนจ้าตักไปด้วยเหรอเอาไปด้วยโอ้ยดีจังเลยอ่ะใส่ถุงใส่ถ้วยโฟมใส่อะไรจัดให้แบบเอาให้อิ่มอ่ะเออได้กับข้าวแล้วอ๋อน่ารักมากซื้อจริงฮะนักข่าวเราไปคุยกับเจ้าของปั๊มครับคุณนิวัฒน์ปัญญาสารอายุ55ปีบอกว่าผมกับภรรยาเนี่ยนะเริ่มทุกอย่างมาด้วยตัวเองทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรกันมาก่อนเลยเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างทั่วไปนะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบจนสามารถเปิดปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเองได้อ่ะสุดยอดเลยวันนี้ผมกับเมียสบายแล้วอยากแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นพอถึงวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10หรือว่าวันเกิดตัวเองครับแกจัดโรงทานตลอดเลยแจกข้าวสารแจกน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนแล้วช่วงนี้เสียงสะท้อนมันเยอะชาวบ้านบ่นน้ำมันแพงตรงดีเซลอะไรแพงหมดนะฮะเกิน30ไปหลายบาทอ่ะก็เลยอยากช่วยเหลือลดราคาน้ำมันดีเซลให้ป้ายว่าเท่าไหร่1กรกฎาคมวันเกิดผม
ลดให้ต่ำกว่าป้ายเลย1บาทส่วนวันอื่นๆลดทั้งเดือนลิตรละ50ตังค์รวมๆแล้วในเดือนนั้นมันเยอะนะแต่แกให้เลยอยากช่วยพี่น้องประชาชนฟังเสียงพี่นิวัฒน์ครับทางปั๊มเนี่ยเวลามีวันสำคัญสำคัญมักจะจัดกิจกรรมลงทานอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเขาจะแจกทานอย่างต่างเนี่ยทำทุกวันนะครับทำไมชอบทำบุญจังเลยครับพี่ก็ผมมาจากศูนย์ผมไม่มีอะไรมาผมว่าเออเรามาจากศูนย์เนาะเราอยู่จุดณจุดนี้นะเราก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่สังคมได้บ้างก็ช่วยเขาทางอ้อมทางตรงนะฮะผมคิดอย่างนี้สุดยอดฮะพี่นิวัฒน์กับภรรยาสุดยอดเลยพอเป็นก็เย็นใจดูสีหน้าสีตามีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมแวะเวียนผ่านไปแถวนั้นนะฮะตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเช็คว่าเอ๊ะปั๊มนี้หรือเปล่าให้สังเกตด้านหน้าที่กำลังว่าอยู่นี้องค์พ่อพระพิฆเนศกับท้าวเวสสุวรรณครับเจ้าของปั๊มบอกนับถือมากค่ะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างไว้บูชาที่หน้าปั๊มเลยนี่องค์ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะใครแวะเวียนผ่านไปผ่านมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภได้พอที่ผ่านมาทำไมรู้ไหมเจ้าของปั๊มบอกได้โชคมาแล้วหลายครั้งนะกระซิบกระซิบมานะฮะบอกบ้างสิเนาะย้ำอีกทีนะริมถนนสายนาเฉลียงซับพุทรานะครับปั๊มน้ำมันชนะพลน้องไผ่เพชรบูรณ์ครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลานจอดรถลักษณะเป็นลานดินอยู่แล้วเขาบอกว่ามีคู่รักเป็นคนจีนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะคะแต่พฤติกรรมนี้ไม่สนโลกเลยค่ะชาวบ้านแถวนั้นบอกฉันทอดไข่เจียวไม่สนัดเลยทำไมฮะคือกำลังจะขายไข่เจียวก็เขามา กันอย่างเงี้ยต่อหน้าเลยนะและนักศึกษาถ่ายคลิปมาแล้วมาลงในโลกออนไลน์บอกดูสิโอ้โหโอ้โหไอ้ฟ้าไอ้ดินเลยล่อนจ้อนเลยจ้ะแล้วก็มีเซ็กกันแบบนี้นะคะ อดไม่ได้ต้องถ่ายคลิปไว้คนที่ใช้ Facebook คนหนึ่งค่ะคลิปมันสั้นเพราะถ่ายเต็มๆไม่ได้เพราะถ่ายมากับโพสต์ยาวไม่ได้แต่อยากให้เห็นค่ะพฤติกรรมของหนุ่มสาวชาวจีนน่ะดูดิเข้าจังหวะกันใหญ่เลยค่ะเข้าจังหวะกันกลางลานดินนั่นแหละแล้วอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะโนสนโนแคร์ไม่สนโลกจ้ะคนแถวนั้นทนไม่ไหวแจ้งตำรวจเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะของช่วงเย็นวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยนะนักข่าวก็เลยไปถามแม่ค้าที่เขาขายไข่เจียวแถวนั้นเขาบอกฉันขายไข่ไม่รู้เรื่องเลยมือสั่นหมดมันเจียวไข่อยู่ก็ดูสิมันบัดสีบัดเถลิงอ่ะสองคนนี้มาสั่งข้าวนะจากนั้นไปนั่งกินใต้ต้นไม้ใกล้ลานจอดรถจากนั้นก็จุงมือกันไปเนี่ยเดินจุงกันไปแถวๆกองดินนั่นแหละค่ะแล้วฉันเห็นคาตาเลยฝ่ายหญิงนะถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยครับแล้วก็คือถอดเสื้อฝ่ายชายด้วยอะนอกจากถอดตัวเองแล้วถอดฝ่ายชายฝ่ายชายดีเหลือแต่บ็อกเซอร์นะเหลือแบบนั้นนะคะแล้วผู้หญิงผลักผู้ชายลงนอนจากนั้นผู้หญิงขึ้นคอมไม่สนสายตาเลยนักศึกษาก็เดินผ่านไปผ่านมาขี่รถผ่านไปผ่านมาโนสนโนแคร์ทุกคนบอกฉันละอายแทนแล้วก็เลยต้องรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเอาผ้ามาบังเอาล่มไปกลางไปลุกตำรวจก็มาบอกลุกใส่เสื้อใส่ผ้าซะไม่รู้สปีกันรู้เรื่องหรือเปล่าอ่ะฟังดูค่ะมันถอดเสื้อผ้าหมดกะผู้หญิงก็ถอดผู้ชายถอดไหมผู้ชายนี่มาถอดผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ถอดผ้าเสื้อใส่เกี่ยวกับเขาเมาหรือว่าไงเมาเหมือนกันจ้ะเมาเหมือนกันผมผู้ฟังทั้งวันแล้วก็ต้องมาสองสามคนจ้ะเอาเสื้อผ้าให้ใส่แต่ว่าผู้หญิงก็มาใส่ล่าสุดนะคะเรื่องนี้ตำรวจว่ายังไงบ้างพันตำรวจโทอวิรุธสุขแย้มค่ะสารวัตรงานสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2บอกเลยนะคะคู่นี้ก็เป็นคู่รักกันตามข้อมูลผู้หญิงอายุ22ปีผู้ชายนี่อายุ27ปีแก่กว่านิดหน่อยพอตำรวจเข้าไปคุยแล้วก็คุมตัวไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตรวจเลือดหน่อยปรากฏเอาดื่มกันซะเมาแปร่เลยครับแล้วก็เสพกัญชากันด้วยค่ะทั้งเหล้าทั้งกัญชาเนี่ยผู้ชายก็คุยผ่านล่ามเขาก็บอกงี้ตอนเที่ยงเขากับแฟนสูบกัญชากันแล้วก็ดื่มเบียร์กันไปเยอะแล้วแฟนมึนเงี้ยคุมตัวเองไม่ได้ถอดเสื้อผ้าก็ตามภาพที่แม่ค้าเจียวไข่เขาเห็นน่ะนั่นน่ะแล้วก็มาถอดเสื้อผ้าเขาด้วยเขาบอกไอ้ตอนนั้นน่ะตอนที่ผู้หญิงแก้ผ้าแล้วมาขึ้นคอมผมถอดเสื้อผ้าผมพยายามห้ามไว้แล้วจากนั้นผมก็เห็นนั่นแหละเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุรปภก็วิ่งกันวุ่นตำรวจก็มาคุยอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งความเอาเรื่องแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะครับเมาทั้งเหล้าเสพทั้งกัญชาก็แบบนั้นล่ะค่ะคนก็ว่าทำไมย่าไม่ทิ่มตูดอืม
ผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ไหลมากเลยคราวนี้อ่ะต่อเนื่องอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าเข้าๆออกๆคุกเนี่ยมันมีอยู่จริงเหตุการณ์นี้หนุ่มคนนี้เพิ่งจะก้าวเท้าออกจากเรือนจำได้แค่5นาทีไม่เกินนี้ตำรวจรวบอีกรอบนึงบอกนี่มีอีก1หมายจับเข้าไปรับโทษต่อเลยแล้วกันงานนี้เขาบอกว่าหมายจับยาวเป็นหางว่าวนะครับนายคิมอายุ21ปีครับชาวอุดรธานีถูกตำรวจจับเป็นรอบที่2กลับเข้าคุกเหมือนเดิมครับหลังจากที่เพิ่งจะเดินออกจากประตูเรือนจำได้แค่5นาทีนะฮะรอบนี้ถูกจับในข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและก็ข้อหาปลอมแอบอ้างโดยใช้เอกสารปลอมทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงตำรวจสภ.บางละมุงครับรับแจ้งความเมื่อวันที่13พฤษภาคมบอกว่าคิมเนี่ยเขาอ้างตัวว่าได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชื่อดังให้เข้าไปเก็บเงินที่ตู้บริจาคในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏพอไปถึงตู้ด้วยความที่เจ้าตัวไม่ใช่เจ้าที่มูลนิธิก็ไม่มีกุญแจแต่ดันไปอ้างกับเจ้าที่โรงพยาบาลบอกว่าผมหยิบกุญแจมาผิดครับสิ่งที่เขาทำคือไปจ้างช่างทำกุญแจฮะมาไขตู้บริจาคแล้วก็เอาเงินในตู้บริจาคเอาไปเลยทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาตรวจสอบถามไปยังมูลนิธิครับมูลนิธิบอกว่าไม่ได้ส่งใครไปเลยนะคะไม่มีโรงพยาบาลก็เลยแจ้งความนะครับตำรวจก็ตามสืบสิฮะปรากฏพบว่าในคิมเนี่ยก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งก็มีการขอหมายจับจากศาลจังหวัดพัทยาเลยสืบหาตัวว่าอยู่ไหนปรากฏคิมติดคุกอยู่ครับก็เช็คว่ามีกำหนดออกเมื่อไหร่ก็คือเมื่อวานนี้6กรกฎาคมโอเค6กรกฎาคมตำรวจไปรอหน้าเรือนจำทันทีที่ก้าวเท้าออกมาจากประตูเรือนจำตำรวจรวบอีกรอบฮะค่ะแจ้งข้อความตามหมายจับเอากลับไปติดคุกเหมือนเดิมและนี่ตำรวจประชาสัมพันธ์มานะฮะบอกถ้าเกิดพื้นที่ใดเคยถูกในคิมเนี่ยแอบอ้างเป็นตัวแทนมูลนิธิและเข้าไปเก็บเงินตามตู้บริจาคไปแจ้งความเพิ่มเติมได้เลยครับที่สภ.บางละมุงฮะเอาพฤติกรรมซ้ำซากทำแล้วหลายครั้งครับค่ะเรื่องของมิตรกันบ้างนะคะมิตรอะไรครับมิตรฉาชีพอีกแล้วพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่เปลี่ยนมุกมาเรื่อยเลยนะคะ คุณผู้ชมลองแชร์กับเรากันได้นะหลากหลายช่องทางเจอมุกแบบนี้กันบ้างไหมเจอมุกอะไรกันบ้างล่าสุดมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขามาโพสเลยนะคะเขาบอกเขาเจอมุกใหม่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำทีเป็นว่าเป็นตำรวจกระดิกนิ้วได้ด้วยนะจ๊ะกระดิกนิ้วได้ให้รู้ว่าเป็นตำรวจจริงแบบนั้นเลยอะค่ะเขาก็ทำทีเป็นว่ายังไม่รู้เรื่องเพื่อเอาข้อมูลจากฝั่งนั้นให้ได้มากที่สุดและโพสต์เตือนภัยไปดูค่ะครับเกียรติประกองนะใช้สำหรับสอบปากคำที่ต่อพอเมืองชัยภูมิเท่านั้นเราต่อไปให้เรานำบัตรประจำตัวประชาชนของเราครับวางไว้ข้างๆกระดาษที่เราเขียนแล้วถ่ายรูปส่งมาประกองในช่องทางแชทไลน์เพื่อประกองจะได้นำไปเบิกแฟ้มสำนวนดีความและเอกสารต่างๆมาทำการชี้แจงให้เราทราบในระหว่างการสอบปากคำเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการไต่สวนและสอบสวนครับน้ำเสียงดุดันเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เหรอแต่งเครื่องแบบตำรวจโอ้ดูดีทำเนียนเหมือนเรียนมาเยอะเลยเฮ้ยดูไม่ออกนะมิจฉาชีพคนนี้ใช้ระบบ AI คุณผู้ชมดูหน้าจอนะเนี่ยจะได้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะใช้ระบบ AI ปลอมเป็นตำรวจค่ะวิดีโอคอลมาหาเหยื่อเลยนะสวมบทเนียนกิ๊บโอ้โหข้อมูลแน่นปึกแต่พ่อหนุ่มคนนี้เขาไม่หลงกลไงบันทึกหน้าจอไว้แล้วก็เล่นไปตามน้ำก่อนเล่นไปตามน้ำก่อนโอ้เห็นป่ะในคลิปเนี้ยผู้ชายคนนี้เขามาโพสต์เฟซบุ๊กและแชร์ประสบการณ์เขาบอกใครเคยโดนคอลเซ็นเตอร์โทรหาบ้างยอมรับเลยโดนล้วงข้อมูลไปเยอะอยู่เข้าเนื้อไปเต็มๆแต่ไม่มีการโอนตังค์ให้แต่อย่างใดต่อให้มันรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ขนาดบัตรประชาชนเรามันยังรู้เลยนี่คือตามข้อมูลนะคะเขาบอกด้วยค่ะบอกมิจฉาชีพเตรียมตัวมาดีมากเกือบคล้อยตามและยังมีพวกรูปที่เขาเอามาแอบอ้างบอกว่าเนี่ยเป็นคดีความอย่างนั้นอย่างนี้เขียนข้อความไม่ว่าเดี๋ยวนี้ AI โหดมากเกือบเชื่อแล้วจริงเนียนมากเลยดูสิกระดิกนิ้วขยับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งคุยกับคนนี่แหละถูกในคลิปนี้นะคะพ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกเขาเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทักแชทมาแล้วให้เขาอะวิดีโอคอลพูดคุยสร้างความน่าเชื่อถือเอา AI มาใส่ชุดตำรวจเต็มยศแล้วดูฉากพื้นหลังได้เห็นป่ะสีกากีมีพันพุ่มมีธงเหมือนอยู่ในสำนักงานเลยแต่ว่าเขาสังเกตเครื่องแบบมันแปลกนะทั้งการใส่ชุดตำรวจคุณผู้ชมดูสิติดกระดุมถึงคอเลยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีเครื่องหมายยศต่างๆแปะมั่วไปหมดเครื่องหมายมั่วหน่วยไหนสังกัดไหนก็ไม่รู้ว่าเรียกตัวเองว่าผู้กองบอกเขาว่าเขาคือผู้กองและสั่งให้พ่อหนุ่มคนนี้จดข้อมูลนะหน้าตานี่ขึงขังน้ำเสียงดุดันแล้วก็บอกให้พ่อหนุ่มคนนี้มาสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิด้วยบอกวันบอกเวลาเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะนี่ค่ะแล้วตอนเนี้ยเขาบอกทำอย่างนี้นะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่เอาบัตรประชาชนวางข้างกระดาษเขียนข้อความถ่ายรูปส่งมาให้ผู้กองทางไลน์ก่อน ผู้กองจะไปเปิดแฟ้มคดีเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนต่อไป เขาก็ตีเนียนไงทำเป็นเล่นไปด้วยเขียนช้าๆทำหน้าเศร้าๆ
โอ้โหไม่ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์รู้ตัวและจุดพีคอยู่ตรงไหนรู้ไหมตอนที่ผู้ชายคนนี้ค่ะแก๊งบอกว่าคิดว่าผู้กองเป็นมิตรซึ่งหมายถึงมิจฉาชีพผู้กองแอคชั่นทันทีทำตัวเลยเฮ้ยขยับนิ้วชูนิ้วให้ดูขยับแขนตลอดเวลาเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้ไปดูช่วงนี้อันนี้เรายังมีความสงสัยหรืออะไรอยากจะขอกราบผู้กองเพิ่มเติมไหมพี่วัดยังมีอะไรไม่เข้าใจไหมตอนแรกก็นึกว่าเป็นมิดแล้วเห็นพอหน้าผู้กองแล้วใช้มิดไหมสามารถขยับตัวได้ไหมขยับได้ครับ AI feature ถ้าแขนมันจะไม่ขึ้นอืมใช่ไหมครับครับผมอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้ว1ครับนี่กี่นิ้วครับ2นิ้วไหมครับโอเคสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นไหมเดี๋ยวนี้มันทำได้ขนาดนี้เทคโนโลยีโหดมากโอ้คุณผู้ชมดูสิผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยนะจ๊ะทางแยกออกเลยนะถูกนี่กลายเป็นไวรัลเลยนะคลิปนี้ถูกแชร์ต่อเพื่อเตือนภัยค่ะถึงขนาดที่ว่าเพจ Drama Addict นะคะเอาไปแชร์เลยบอกอันเนี้ยอย่างเด็ดพ่อแม่พี่น้องต้องดูส่งคลิปนี้ให้ตำรวจตัวจริงดูเขาขำกันอีอายอย่างเงี้ยแล้วบอกดูเครื่องแบบมันดีโทโทชาวเน็ตคอมเมนต์กันใหญ่เลยอันนั้นคนในวงการไงเนอะไหมใช่คือตำรวจเห็นอยู่ตลอดคือเห็นแบบมันไม่ใช่แน่ๆติดยศอะไรเรานึกถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราที่อยู่บ้านอ่ะตกใจแล้วอายุอ่ะคือเขาดูไม่ออกหรอกครับกลัวแล้วออบางคนไม่กล้าบอกลูกบอกหลานด้วยกลัวลูกหลานจะเครียดลูกหลานทำงานหาตังค์อยู่นี่ค่ะชาวเน็ตคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะและทีนี้เจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนอัดคลิปเนี่ยเขาถามไปแล้วนะว่ายศอะไรเห็นติดยศอย่างเงี้ยปรากฏว่าฝั่งนั้นนะคะตำรวจ AI ตะข้อกลับมาบอกคุณไม่มีสิทธิ์จะมาถามผมคุณเป็นแค่ผู้ต้องหาและบางทีมีการหลุดขำด้วยนะมีการหลุดขำนะเนี่ยคือฝั่งนี้เขาก็ตัดจะขำด้วยเหมือนกันก็รู้ว่าเป็นตัวปลอมอ่ะนี่โอ้โหดูสิแต่ก็ต้องเล่นบทนี้ไงตีเนียนไปเพราะกลัวว่าเดี๋ยวฝั่งนู้นรู้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะวางสายหนีนะคะอีกส่วนบางคอมเมนต์บอกว่าชุดใหม่กิ๊บเลยติดกระดุมถึงคอเลยยศเต็มเสื้อมิจฉาชีพ 100% ดูพื้นหลังก็ไม่ใช่ละจ้าแล้วก็จำได้ด้วยว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์คนนี้เป็นข่าวหลอกมาแล้วหลายคนรู้ยันเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลายคนบอกโคตรแปลกเลยใช้คำพูดแบบนี้นะชาวบ้านอ่ะเขาก็พูดกันเขาบอกทำไมมันอย่างนี้อ่ะมันทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะบางคนก็แซวนี่ลงทุนนะตัดผมลานบินด้วยนะผมก็ใช่เนี่ยถ้า AI ขยับมือไม่ได้เท่านั้นแหละโอ้ยกไม้ยกมือกันหมุนใหญ่เลยนะดูสิทำเป็นแบบใหคนอีกฝั่งนึงอะค่ะคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาจะได้เชื่อไงนี่ยกมือยกไม้มาเสร็จสับเรียบร้อยนี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วแหมสอนนับเลขอะไรนะก็จะเป็นห่วงชาวบ้านจริงอะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็แยกไม่ออกจริงเราเห็นนะเราอาจจะขำแต่ว่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านเนี่ยไม่ทราบนะครับจะรับมือไงเดียตัดสายเถอะอย่าไปคุยโอ้เนาะมีอะไรไปโรงพักดีกว่าถูกค่ะเอาชัวร์ตำรวจตัวจริงอยู่นู่นนะครับเตือนภัยแล้วกันครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีขนาดนี้แล้วนะรอจะใส่บาตรพระลูกชายแล้วรอเก้อเพราะสุดท้ายพระลูกชายไม่มาถามว่าพระไปไหนพระถูกคนใจบาปเอาค้อนทุบจนมรณภาพคากุฏินะฮะงานนี้แม่เสียใจมากแน่นอนแล้วก็บอกว่าคุยกันไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวศึกเสร็จปุ๊บจะไปรับใช้ชาติจะเป็นทหารด้วยสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำนะครับตำรวจสภ.หนองไผ่ครับรับแจ้งเหตุพระถูกทำร้ายมรณภาพภายในวัดป่าซับวารินครับอยู่ที่ตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองไผ่นะครับที่เกิดเหตุวงกลมแดงๆครับคุณผู้ชมครับค้อนฮะเป็นกุฏิที่พบศพนะครับพระปานทวัฒน์หรือพระพีทอายุ21ปีลักษณะศพคือนอนหงายมรณภาพอยู่บนพื้นดินตามร่างกายเนี่ยแผลเต็มตัวไปหมดฮะโดยเฉพาะที่ใบหน้าแล้วก็ที่หัวเป็นแผลใหญ่เลือดไหลนองแห้งเกอะกลังไปหมดจากการตรวจสอบสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงนะครับห่างออกไปเล็กน้อยครับพบหลักฐานสำคัญเป็นค้อนด้ามเหลืองตกอยู่หนึ่งอันนี่ฮะเหลืองสลับดำอันนี้นะครับตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ร่วมกันชันสูตรพลิกศพเพื่อเตรียมส่งไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุกันต่อไปสอบถามแม่ของพระพีทคุณแม่สิรินภาด้านไพรสนเล่าให้ฟังปกติตัวเองจะคอยใส่บาตรพระลูกชายที่หน้าบ้านทุกวันเมื่อวานนี้ก็รอใส่บาตรเช่นเคยเอ๊ะแต่ทำไมพระไม่มาบิณฑบาตมีแต่พระลูกอื่นมาฮะแม่บอกตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะบางวันพระลูกชายก็ไม่ได้มาบิณฑบาตสายนี้อาจจะสลับกับพระลูกอื่นคือจะมีสายเดินของท่านนะครับจนกระทั่งคุณแม่มาทราบข่าวตอนเที่ยงมีคนโทรมาบอกว่าพระลูกชายมรณภาพแล้วนะคุณแม่บอกแม่รีบมาวัดเลย
แต่ไม่กล้าไปดูด้านไหนเพราะกลัวจะทำใจไม่ได้ที่ผ่านมาเวลาเจอกันหรือโทรคุยกันพระลูกชายไม่เคยบ่นเรื่องหนักอกหนักใจอะไรให้ฟังเลยแล้วตามกำหนดแล้วช่วงออกพรรษานี้พระลูกชายตั้งใจจะศึกหลังจากนั้นจะเดินทางไปขอรับใช้ชาติเพราะว่าจับได้ใบแดงมาด้วยแต่ว่ามาเกิดเหตุร้ายนี้ขึ้นซะก่อนนะครับฟังเสียงคุณแม่ครับคือปกติเนี่ยเราใส่บาตรพระทุกวันไหมคะใส่ทุกวันค่ะแล้วเมื่อเช้าล่ะคะเมื่อเช้าพระไม่ได้มาว่าตื่นสายไม่ค่ะบางวันเขาก็ไม่มาถามพระก็บอกว่าตื่นสายบางทีก็เปลี่ยนกันมาบินแล้วทราบข่าวได้ยังไงคะที่คนโทรบอกก็พระที่วัดโทรมาบอกว่าพระตกบันไดที่แรกตอนนั้นก็รู้สึกใจหายนะใจหายก็รีบไปดูพระที่โทรมาบอกน่าจะเป็นรูปนี้ครับพระรุ่งดีนานอายุ44คือท่านเป็นคนไปพบศพคนแรกท่านบอกว่าอาตมาเดินไปที่กุฏิพระที่มรณภาพเนี่ยคือจะเรียกให้มาฉันเพลเพราะมันสายแล้วไงพอเดินไปถึงปุ๊บเจอร่างท่านน่ะนอนมรณภาพอยู่ในสภาพนั้นเลือดไหลเกือบกลางเต็มหน้าไปหมดเลยก็เลยรู้ว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วล่ะรีบโทรแจ้งญาติของพระแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนักข่าวถามว่าแล้วท่านได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไหมอย่างน้อยก็ช่วงคืนก่อนหน้าเกิดเหตุอ่ะก่อนหน้าที่จะพบศพอ่ะพระลุงท่านบอกว่าที่วัดแห่งนี้อยู่กัน5รูปรวมพระที่มรณภาพไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเลยฟังเสียงพระลุงครับเรียกฉันอ๋อจะเรียกท่านไปฉันใช่ฉันเพลนตอนไปถึงนี่ไปเจออยู่ลักษณะไหนแล้วครับนอนแล้วเลือดเต็มเลยครับได้ปลุกไหมหรือว่าไม่ได้ปลุกไม่ได้ปลุกเพราะว่าหันไปก็เห็นพอดีอ๋อเห็นอยู่ในสภาพนั้นแล้วก็เลยโทรหายากมาขึ้นมาอ๋อเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไหมไม่ได้ยินเพราะว่าไม่มีเสียงอะไรเลยกลับมานอนที่นี่กลับมานอนมาจำวัดที่นี่วัดนี้อยู่กันกี่รูปครับห้ากับคนตายอ๋ออยู่ห้ากับคนตายคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการแจ้งเหตุกันไม่นานนะตำรวจสภหนองไผ่จับกุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วคนก่อเหตุอายุแค่20นะครับชื่อนายกตัญญูมุกสิงตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ในโรงพักแต่ตำรวจบอกว่าคุยไม่รู้เรื่องเลยตาขวางพูดจาวกบนคล้ายกับคนหลอนพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องครับทีนี้เจ้าที่กู้ภัยครับเขาเข้ามาพบตำรวจแล้วเขาเอาแชทที่ผู้ต้องหาเนี่ยคุยกับเพื่อนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเล่นเป่ายิงฉุบกับพระพีทและผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาออกค้อนตัวเขาเองเนี่ยออกค้อนพระพีทออกกันไกลพอพระแพ้คนก่อเหตุก็เลยเอาค้อนทุบหัวพระจมรณภาพนี่คือข้อมูลที่กู้ภัยมีฮะเท่ากับว่าตอนนี้ฆ่าพระตายเพราะเล่นเป่ายิงฉุบแพ้ชนะกันแต่ส่วนหนึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะหลอนจะอาการบางอย่างจะจิตเวชหรือยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะครับเบื้องต้นเมื่อคืนนี้เนี่ยตำรวจได้นำตัวนายกตัญญูผู้ต้องหาไปตรวจหาสารเสพติดแล้วนะครับที่โรงพยาบาลหนองไผ่เนื่องจากสอบถามอะไรแล้วไม่ได้ความเลยจะตัวไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งในห้องขังด้วย อย่างที่เรียนนะครับไม่รู้ว่าเป็นปัญหาจิตเวชหรือว่าปัญหาจากยาเสพติดรอสอบสวนดำเนินคดีขั้นตอนต่อไปครับค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งนะคะก็คือวัดนอกหรือว่าวัดราชบูรณะค่ะขอความร่วมมือไปที่ภาครัฐบาล บอกว่าช่วยตามพระพุทธรูปเก่าแก่หายไปจากวัดถูกขโมยไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาแล้วไปโผล่อยู่เบลเยียมอะค่ะ อยากได้กลับคืนสู่ประเทศไทยวอนหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยนักข่าวของเราค่ะพอทราบข่าวนี้ก็เดินทางไปที่วัดราชบูรณะเลยนะคะหรือว่าวัดนอกค่ะถามเจ้าคณะจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยพระราชวิจิตรปฏิภาณนะคะเรื่องนี้แหละที่ว่าคนไทยไปเจอพระพุทธรูปโบราณพระพุทธสิงห์ที่ทางวัดได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วปรากฏว่าถูกขโมยหายไปกว่า50ปีครับเป็นภาพหน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมเขาไปเจออีกทีเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่ชื่อว่าแอนเวิร์บอยู่ที่เบลเยียมครับเจ้าอาวาสบอกเลยนะคะพระพุทธสิงห์เนี่ยถูกขโมยไปช่วงที่ท่านเจ้าอาวาสเพิ่งจะบวชเป็นสามเณรได้ปีกว่าๆตอนนั้นอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเลยค่ะทุกวันนี้นะคะท่านเจ้าอาวาสอายุ70ปีแล้วค่ะวันที่หายไปคือ17พฤษภาคมปี2517วันนั้นนะคะวัดขันเงินวัดที่อยู่ใกล้กันมีงานประเพณีชาวบ้านเอ่ยพระเอ่ยก็ไปอยู่ที่วัดนั้นกันหมดเลยแล้วคนร้ายอ่ะฉวยโอกาสนั้นล่ะค่ะเข้ามาขโมยพระพุทธรูปไปสมัยก่อนเนี่ยพระคุณเจ้าก็เล่าให้ฟังการเดินทางไปมามันยากลำบากตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเรื่องก็เงียบหายจ้อยเลยพอรู้ข่าวอีกทีนั้นเขาไปเจออยู่ที่เบลเยียมอะค่ะ
ทีนี้ทางด้านพระคุณเจ้าก็เลยประสานคนที่เกี่ยวข้องไปจนถึงรัฐมนตรีเลยนะอยากให้ช่วยเอาพระกลับมาประเทศไทยช่วง2เดือนที่ผ่านมามีการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่เรื่องก็เงียบไปอีกตอนนี้ค่ะพระคุณเจ้าบอกโอ้อยากให้รัฐบาลให้ความสนใจหน่อยพระพุทธรูปนี้มีความสำคัญกับทางพระพุทธศาสนาอยากได้คืนวัดค่ะครับพี่ก้อยครับปกติพระปล่อยเงินกู้ได้ไหมครับโอ้ไม่ได้สิมีที่พระประแดงสมุทรปราการฮะอุ้ยแถวแถววัดคลุในเขาบอกงานนี้หลวงตาปล่อยเงินกู้ให้กับแม่ค้าแล้วเช้าวันหนึ่งหลวงตาก็ออกไปบิณฑบาตแล้วก็ไปทวงเงินกู้จากแม่ค้าเลยกลางตลาดเลยชาวบ้านก็เลยเข้าไปตำหนิพระว่าพระทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมเลยไม่ดีเลยปรากฏหลวงตาด่าโยมฉ่ำเลยฮะช็อกกันเป็นแถบเลยครับมาถึงจุดนี้แล้วเอาอันนี้เป็นคลิปบางช่วงบางตอนที่แม่ค้าแถววัดคลุในนะครับที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเอาไปร้องเรียนกับพระมหาเพชรซึ่งเป็นพระวินัยาธิการนะครับหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตำรวจพระบอกว่าพระสง่าเป็นพระลูกวัดวัดคลุในมาทวงหนี้จากนางสาวกนกวรรณอายุ58ปีแม่ค้าขายทอดมันในคลิปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระสง่าออกมาบิณฑบาตนะครับพอเดินผ่านหน้าร้านทอดมันทวงหนี้แม่ค้าตรงนั้นเลยสุดท้ายทะเลาะกันกับแม่ค้าฮะแล้วมีบางช่วงบางตอนที่พระสง่าพูดจาไม่สุภาพใช้คำไม่เหมาะสมกับการเป็นพระชาวบ้านก็บอกงี้ถามชาวบ้านที่มาใส่บาตรคุณป้าการมณีอายุ63คุณป้าการมณีบอกว่าป้าก็เตือนพระท่านบอกว่าเป็นพระไม่สมควรทำพฤติกรรมแบบนี้นะแล้วเป็นพระอะไรอ่ะมาปล่อยเงินกู้แม่ค้าน่ะไม่เคยเจอเคยเจอเนาะไม่เคยเจอเคยเจอเกิดมา63ปีอ่ะเออปรากฏพระสง่าไม่พอใจก่อนจะเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ทำไงรู้ไหมยังไงฮะยกเท้าให้ป้าการมณีเลยเอาพฤติกรรมก็ไม่ใช่อีกโอ้โหเปรี้ยวมากพระรูปนี้เปรี้ยวมากสอบถามแม่ค้าขายทอดมันครับคุณกนกวรรณผู้เสียหายนะครับยอมรับว่าฉันก็ไปยืมเงินพระมาจริงๆแหละเพราะมีคนมากระซิบบอกพระท่านปล่อยเงินกู้เยอะเลยนะอุ้ยฉันก็ไปยืมมาครั้งละ 1,000 บ้าง 2,000 บ้างเอาไปรักษาคุณแม่ถามพระคิดดอกไหมคิดร้อยละ5โอ้คุณผู้ชมดูสิทำธุรกิจอ่ะต่อมามีเพื่อนเดือดร้อนเรื่องเงินตัวเองก็เลยพาไปหาพระสง่าอีกฉันได้ไปค้ำประกันให้เพื่อนด้วยนะสุดท้ายหนีหนี้กันหมดเลยพระสง่าก็เลยมาทวงถึงหน้าร้านบอกว่าจะให้พี่เขาเนี่ยรับผิดชอบปัจจุบันเป็นหนี้พระสง่าอยู่ 30,000 เวลามาบิณฑบาตเนี่ยมายืนทวงหนี้หน้าร้านเลยแล้วประจานเสียงดังด้วยนี่ผิดกฎหมายนะค่ะผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดเขารู้กันไปทั่วตอนนี้พระสง่าปล่อยเงินกู้ฟังเสียงพี่กนกวรรณครับท่านไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ควรหรอกที่สาเหตุเป็นหนี้เพราะว่าน้องสาวกู้พวกเพื่อนๆกู้อะไรวันแล้วเราคนค้ำหนีไปหมดยอดทั้งหมดของเราเดียว7,000 เท่ากันแต่คนที่นาไปเอาค่าไฟเขามาแล้วบอกว่าจะคืนเขาแล้วไม่คืนแล้วพอเขาไม่เอาเรื่องกับคนที่นาจะมาเรื่องคือเราคนเดียวเขาบอกเราคนพาไปเราต้องรับผิดชอบหมดเราก็บอกรับผิดชอบหมดก็ได้แต่ขอเวลาเราหน่อยให้จ่ายค่าบ้านก่อนแล้วจะเอาดอกแล้วขอมีการเผยแพร่เรื่องนี้กันขึ้นมานะคะเขาบอกมีคุณลุงอยู่คนนึงค่ะลักษณะทำตัวเหมือนเป็นคนตามองไม่เห็นตาบอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เที่ยวไปขอสตางค์คนนั้นคนนี้กันเขาจับสังเกตดูเฮ้ยลุงคนนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วนี่ลุงไม่ได้ตามองไม่เห็นจริงๆนี่ตาไม่ได้บอดพูดภาษาชาวบ้านแบบนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็เลยเอาเรื่องราวของลุงมาเผยแพร่กันคนก็บอกลุงทำไปได้ยังไงมือเท้าก็มีครบคนที่เขาใช้ TikTok คนนึงนะคะเขาโพสต์คลิปเลยลุงคนนึงค่ะถือไม้เท้าทำท่าทำทางเป็นคนตาบอดนะคะคุณผู้ชมดูสิลักษณะเหมือนไปไม่ได้มองไม่เห็นอย่างเงี้ยพยายามจะเดินเข้าไปใกล้ๆกับจุดที่มีคนจอดรถมอเตอร์ไซค์หลบฝนอยู่แล้วก็ทำเป็นเดินชนอยากจะให้คนช่วยพอเห็นว่าไม่สนใจก็ไปอีกทางนึงลักษณะเหมือนตีเนียนนะคะเจ้าของคลิปบอกเลยนะคะเคยเห็นแกนั่งคุยกับเพื่อนตาแกปกตินี่ตาไม่ได้มองไม่เห็นนั่งนับแบงค์ร้อยเป็นฟ่อนๆเลยนะคะแล้วบอกพี่กัดด้วยนะแถวสีร่มสยามแฮชแท็กเตือนภัยแฮชแท็กมิจฉาชีพแฮชแท็กลุงแกล้งตาบอดเขียนบรรยายด้วยบอกลุงชอบแกล้งทำเป็นเดินชนอยากให้คนเข้ามาช่วยพอคนมาช่วยนำทางก็จะขอตังค์กินข้าวเงี้ยแล้วทำแบบนี้ทั้งคืนทำมาหลายปีอย่าได้หลงเชื่ออย่าได้ให้เงินนี่คนในโลกออนไลน์เห็นคลิปนี้นะคะบอกโอ้ยฉันจำได้
จำได้นี่ว่าลุงคนนี้ตอนเช้าๆนี่เห็นแถว BTS อโศกอันนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเคยเห็นเหมือนกันแถวสารแดงเพลินจิตโอ้ไปโผล่หลายที่นะบางคนก็บอกมีอยู่วันนึงฉันเห็นมานั่งวินแถวๆสีลมด้วยเอาละสิแจ้งข้อมูลกันใหญ่เลยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนเห็นยืนอยู่ป่าซอยสุขุมวิท39เขาบอกด้วยบอกไอ้เราก็คิดว่าจะข้ามถนนก็เลยไปช่วยสรุปขอตั้งขอแบบนี้อยู่ 2-3 วันบางคนบอกอุ๊ยฉันเห็นแกเข้าร้านสตาร์บัคด้วยโอ้โหเขาบอกพี่กัดเลยเป็นแบรนด์ใหญ่อย่างเงี้ยแก้วละเท่าไหร่ล่ะ100อัพทั้งนั้นถูกต้องค่ะเนี่ยนักข่าวของเราก็เลยไล่เช็คข้อมูลไปปรากฏอ้าวลุงคนนี้ก็เคยเป็นข่าวแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ภาพนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมครับใส่เสื้อสีชมพูตอนนั้นเป็นข่าวแพร่สะพัดคนใช้ Facebook เขาแชร์เขาบอกเขาช่วยลุงลุงดูน่าสงสารนะแต่สุดท้ายเสียความรู้สึกเพราะอะไรแกแกล้งตาบอดแกแกล้งตามองไม่เห็นทำตัวน่าสงสารนั่งริมถนนขอข้าวกินพอหลงเชื่อให้ตังไปกลับมาอีกทีอ้าวแกนั่งนับแบงค์อยู่เป็นปึกๆเลย ได้มาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะโอ้ดูสิพ่อค้าแถวนั้นก็แชร์เลยบอกโอ้ยลุงแกทำมาหลายปีแล้วได้ข้าวมาไม่กินนะเอาไปทิ้งเอาแต่ตังค์น่ะโดนแฉเข้าไปอีกนะคะตอนนี้เรื่องของลุงคนนี้ค่ะแพร่สะพัดอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมาให้ข้อมูลกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นระวังกันไว้ให้ดีค่ะเจ้าเดิมเจ้าประจำนะครับถูกจังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมครับมีคุณลุงท่านหนึ่งฮะโดนลอบยิงในบ้านแล้วปรากฏว่าวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากคุณป้าอีกท่านหนึ่งด้านนอกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วยชีวิตไว้ไม่ทันนะครับเสียชีวิตคาที่เลยเจ้าที่บอกว่าดูทรงแล้วน่าจะมีการเสพยาด้วยสี่ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาครับตำรวจสภ.ย่านตาขาวจังหวัดตรังพร้อมกับกู้ภัยและนิติเวชฮะเข้าไปตรวจสอบศพนายปราโมทโมสิกะอายุ56ปีนอนตะแคงซ้ายถูกลูกปืนยาวลูกกรดยิงเข้าที่สะโพกขวา3แผลแล้วก็ชายโครงขวาอีก2แผลนะครับวางขาฮะมีกางเกงขาสั้น1ตัวกระสุนเนี่ยเจาะทะลุ3รูเลยกางเกงในสีขาวเปื้อนเลือดอีก1ตัวตกอยู่ด้วยนะครับห่างออกไป200เมตรครับเป็นเพิงพักของผู้ตายอยู่ในสวนยางพาราบนที่นอนเนี่ยเจอเขียงไม้ใหญ่1อันมียาบ้าใส่ถุงพลาสติก5เม็ดวางอยู่ด้วยนอกจากนี้ครับยังเจอกระเป๋าสะพาย1ข้างแขวนอยู่นะฮะมียาบ้า 40-50 เม็ดเป็นกระเป๋าลักษณะกระเป๋าสะพายข้างนะครับ1ใบแขวนอยู่ใส่ไว้ในกระปุกพลาสติกยาวครับแล้วก็เจอเศษฟอยล์ใช้แล้วน่าจะเอาไว้เสพยาบ้าตกเกลือนเลยชาวบ้านบอกว่าผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับคาดว่าถูกยิงจากเพิงพักแต่ว่าไม่ตายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากหญิงสูงอายุรายหนึ่งให้ช่วยโทรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยจังหวะนั้นผู้ตายน่าจะพยายามถอดกางเกงนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตไปซะก่อนครับ